วันเกิดของคุณทักษิณเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะ26กรกฎาคมและคุณแพทองธารเองก็เปิดเผยข้อมูลนะคะว่าตัวของคุณพ่อของคุณอุ๋งอิงก็คือคุณทักษิณชินวัตรใช่ค่ะจะเดินทางกลับมาประเทศไทยนะคะในวันที่10สิงหาคมโดยจะเดินทางมาถึงสนามบินดอนเมืองก็กลายเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะเพราะว่าถือเป็นการแสดงความตั้งใจมาตลอด17ปีนะตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันนี้ตลอด17ปีก็มีเอ่ยปากมาเป็นนับได้ก็เป็น20ครั้งได้อะว่าอยากเดินทางกลับมาประเทศไทยครั้งนี้ดูทางแน่นอนและแน่นอนค่ะทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่ามันมีขั้นมีตอนอยู่ใช่เป็นไปตามกฎหมายใช่เพราะว่าถึงแม้ว่าจะผ่านไป17ปีแต่ยังมีคดีที่ไม่ขาดอายุความอยู่3คดีด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าทางกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับการประสานจากหน่วยงานที่ชัดเจนแต่ตอนนี้เตรียมการเอาไว้แล้วนะคะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะไปรับคุณทักษิณจากสนามบินดอนเมืองตรงไปยังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะนางสาวแพทองธารชินวัตรลูกสาวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะว่าบิดาจะเดินทางกลับประเทศไทย10สิงหาคมนี้ด้วยเครื่องบินส่วนตัวมาลงที่ดอนเมืองซึ่งการเดินทางกลับครั้งนี้เป็นสิ่งที่นายทักษิณคิดจริงจังอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี2565แล้วนะคะจากนั้นนางสาวแพทองธารได้ให้สัมภาษณ์ค่ะย้ำถึงเหตุผลในการเดินทางกลับว่าเป็นเรื่องของครอบครัวไม่ใช่เหตุผลทางด้านการเมืองค่ะวิเคราะห์ในช่วงที่การเดินทางนั้นน่าจะสถานการณ์การเมืองทุกอย่างนิ่งนะคะช่วง10สิงหาคมนะคะรวมถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีก็น่าจะเสร็จสิ้นแล้วนอกจากนี้ยังย้ำว่าตัวนายทักษิณเป็นคนประเมินสถานการณ์และตัดสินใจกำหนดวันเดินทางกลับด้วยตัวเองค่ะก่อนหน้านี้เคยระบุว่าจะเดินทางกลับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแต่การเมืองยังไม่นิ่งก็เลยเลื่อนออกไปก่อนขณะเดียวกันก็ยอมรับว่ายังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของคุณพ่อโดยทราบว่าจะมีเรื่องที่ต้องระวังแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในกระบวนการเดินทางกลับครั้งนี้ค่ะไปฟังเสียงคุณแพทองธารนะคะกำหนดวันชัดเจนเป็นวันที่10ประเมินสถานการณ์การเมืองนิ่งแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อเป็นคนประเมินนะคะว่าจะยังไงแล้วก็อิงคิดว่าจริงท่านคงอาจจะรอไม่ไหวแล้วว่าจริงเคยประเมินว่าเคยอยากกลับตั้งแต่ตอนกรกฎาคมใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยก็คงยังไม่ได้เสร็จสิ้นอะไรก็คิดว่าอยากจะกลับมาแล้วล่ะเขาก็เลยคิดว่าคงนิ่งขึ้นแล้วล่ะช่วงนี้ก็คิดว่ากลับได้ตัวคุณเองเคยบอกว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยตอนนี้ยังมีความห่วงอะไรอยู่ไหมคะแน่นอนค่ะห่วงเรื่องความปลอดภัยแน่นอนตลอดอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใน process ที่เขาจะกลับมาค่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยคุณพ่อเป็นคนจัดการเองทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงก็มีหน้าที่บอกประชาชนแล้วก็บอกสื่อมวลชนอย่างที่ลง IG กับ Facebook ไปนะคะก็แค่นั้นกำหนดการน่าจะไม่เลื่อนใช่ไหมคะไม่คิดว่าจะเลื่อนนะคะและเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณทักษิณด้วยนะคะครบรอบ74ปีก็เลยกลายเป็นกระแสเลยนะคะซึ่งทางด้านของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีน้องสาวของนายทักษิณที่ลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศด้วยกันก็มีการโพสต์ข้อความอวยพรวันเกิดพี่ชายค่ะว่าวันนี้ถือเป็นวันเกิดครบรอบ74ปีและเป็นปีที่พิเศษก็ขอให้มีแต่ความสุขสมหวังประสบกับความโชคดีตามปรารถนาบรรยากาศพรรคเพื่อไทยตลอดทั้งวันมีกลุ่มผู้สนับสนุนเดินทางเข้ามาที่พรรคนะคะเพื่อแสดงความยินดีและส่งสารถึงคุณทักษิณนอกจากนี้ก็ยังมีดอกไม้จากผู้สนับสนุนต่างประเทศนี่ส่งมาที่พรรคเพื่อไทยด้วยนะคะขณะที่บรรดานักการเมืองและญาติได้จัดพิธีทำบุญที่ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชยาโนทยะมหาเถระวัดสะเกษกรุงเทพมหานครส่วนครอบครัวเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรม Happy Birthday สุขสันต์วันเกิดลุงโทนี่74ปีค่ะพร้อมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณทักษิณนะคะเจ้าตัวก็วิดีโอคอลมาพูดคุยกับผู้ร่วมงานด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่จัดงานวันเกิดให้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีและขอให้ได้พบกันอย่างใกล้ชิดเมื่อตัวของคุณทักษิณเดินทางกลับไปถึงประเทศไทยนั่นเองค่ะ อีกด้านหนึ่งนะคะทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณจะเดินทางกลับไทยค่ะว่าเมื่อเดินทางกลับมาแล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายตำรวจทำหน้าที่ตามปกติไม่ได้สั่งการอะไรพิเศษและไม่ใช่เฉพาะรายหนึ่งรายใดการปฏิบัติหน้าที่ทำด้วยวิธีการเดียวกันหมดขณะที่นายกีรติกิจมานาวัฒน์ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.ยืนยันว่าทอท.มีมาตรการในการดูแลผู้โดยสารทุกคนแบบเท่าเทียมกันทั้งในแง่ของการดูแลรักษาความปลอดภัยการดูแลรักษาพื้นที่ก็จะเป็นมาตรฐานปกติของทอท.ยืนยันว่าเบื้องต้นยังไม่มีหน่วยงานเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือญาติประสานงานติดต่อมายังทอท.แต่คาดการว่าจะกลับมาโดยเครื่องบินส่วนตัวและคาดว่าจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะส่วนความพร้อมของกองบัญชาการตำรวจนครบาลบชน.นะคะเบื้องต้นยังไม่มีการประสานเดินทางรับมอบตัวหากนายทักษิณเดินทางกลับมาก็ต้องประสานข้อมูลกับทอท.หากมีการขอลงจอดในพื้นที่สนามบินดอนเมืองสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่สนามบินค่ะและการควบคุมตัวให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รับช่วงในการควบคุมตัวต่อไปยังเรือนจำหลังจากการเดินทางมาถึงรวมทั้งยังเตรียมพร้อมหากเปลี่ยนแผนขอให้เครื่องบินลงจอดยังท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมและมีความปลอดภัยสูงสุดนะคะสำหรับท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6ค่ะโดยทางพลตำรวจตรีโชคชัยงามวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดูแลด้านความมั่นคงเตรียมพร้อมในการดูแลความปลอดภัยพื้นที่รอบสนามบินดอนเมืองชุดสืบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็จะเป็นการรับผิดชอบการสืบสวนหาข่าวพื้นที่ป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะทีนี้มาดูในส่วนของกรมราชทัณฑ์กันบ้างนะคะทางด้านของรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์นายสิทธิสุทธีวงศ์เปิดเผยค่ะว่ากรมราชทัณฑ์เองจริงๆยังไม่ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแต่เตรียมความพร้อมไว้แล้วที่จะรับตัวนายทักษิณถ้าหากได้รับคำสั่งหรือมีหมายศาลในคดีใดค่ะโดยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะควบคุมตัวนายทักษิณมายังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครตามมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมผู้ต้องขังซึ่งกรมราชทัณฑ์ก็ยังคงมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกรายอย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งกรณีของนายทักษิณก็ถือว่าเป็นผู้ต้องขังสูงอายุและจะแยกควบคุมในห้องกักโรคเฉพาะผู้สูงอายุค่ะหากมีโรคประจำตัวที่จะต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่องทางกรมราชทัณฑ์จะมีแพทย์ประจำเรือนจำพร้อมย้ำว่าการรับตัวนายทักษิณนั้นไม่ได้มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าผู้ต้องขังรายอื่นๆถึงแม้จะเคยเป็นบุคคลสำคัญและไม่ได้มีห้องพิเศษใดๆค่ะต้องเรียนว่าในเบื้องต้นเนี่ยกรมราชทัณฑ์ยังไม่ได้รับการประสานจากหน่วยงานใดๆนะครับทั้งนี้เนี่ยกรมราชทัณฑ์จะรับตัวคุณทักษิณได้ก็ต่อเมื่อมีหมายศาลมานะครับนั่นหมายความว่าเมื่อคุณทักษิณถึงเมืองไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมาจากช่องทางไหนก็ตามนะครับก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็นำตัวไปส่งศาลนะครับเมื่อถึงศาลแล้วพิสูจน์ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับที่ศาลต้องการนะครับศาลก็จะออกหมายให้กับทางกรมราชทัณฑ์ครับถึงผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อได้หมายศาลแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ในการที่จะรับตัวคุณทักษิณมาคุมขังตามสถานที่ที่ศาลกำหนดทั้งนี้การเดินทางกลับประเทศไทยของนายทักษิณชินวัตรในวันที่10สิงหาคมนี้เป็นอีกครั้งค่ะที่มีการแสดงเจตนาในการที่จะเดินทางกลับประเทศไทยย้อนไปนะคะนับตั้งแต่ปี 2549 จนถึง 26 กรกฎาคม 2566 หรือในช่วง 17 ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณทักษิณไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะคะก็พบว่านายทักษิณนี่ประกาศอยากจะเดินทางกลับมาไทยเนี่ยเกือบ20 ครั้งละส่วนคดีของคุณทักษิณเองที่ยังไม่หมดอายุความทำให้เวลาเดินทางกลับมานี่จะต้องกลับมารับโทษจำคุกมีอยู่3 คดีค่ะรวมกันแล้วเนี่ยจำนวนระยะเวลาคือ10 ปีนะคะก็คือมีคดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย3 ตัว 2 ตัวของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าคดีหวยบนดิน มีคดีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank ที่อนุมัติเงินกู้สินเชื่อ 4,000 ล้านบาทและคดีที่ 3 ก็คือคดีให้บุคคลอื่นหรือนอมินีถือหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนแทนนั่นเองค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ